าเนาะมารีวิวการเปลี่ยนไฟหน้ารถกันนะครับวันนี้รถจอดใกล้ถนนหน่อยเสียงรถข้างนอกดังนิดนึงนะครับก็จะพยายามพูดให้ดังแล้วกันวันนี้ได้ไฟตัว LED มาไฟหน้านะครับสั่งซื้อมาก็ค่าความสว่างคัลเลอร์สีอยู่ที่ 6,000K นะครับค่าความสว่างที่ 7,200 ลูมินนะครับเนาะตามนี้โอเคก็ลักษณะเป็น LED ครับเป็นตัวขับมีปลั๊กไฟมีตัวพัดลมนะครับเดี๋ยวให้ดูที่ผมสั่งมานี่คือของ MG3 รอเป็นขั้วอะไรนะ S4 นะครับ S4 นะครับก็นี้ LED ก็จะมีตัวไฟนะครับ2อันนะครับตัวนี้เป็นรุ่น46ก็เป็นรุ่นเก่าแล้วเหมือนกันนะครับค่อนข้างเอาแล้วตัวใหม่น่าจะเป็นตัว C6S นะครับก็มีปลั๊กต่อนะครับ3หัว3ทาง3รูมีพัดลมเราไปทำร้อนตัวนี้ตัวเป็นตัวฮีทซิงค์นะครับก็ข้อดีของตัว LED ก็คือมันประหยัดไฟกว่าตัวนี้กินไฟที่32วัตต์หรือ36วัตต์เนี่ยนะครับแต่หลอดเดิมของเราฮาโลเจนมันเป็นกินไฟที่55วัตต์เนาะนี่เวลาใส่ก็มาใส่แทนตัวนี้ตัวเดิมแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างของ LED คือเรื่องความร้อนครับหลอดพวกเนี้ยความร้อนเป็น100องศานะครับผิวหลอดนะแต่ตัวเนี้ยวิ่งอยู่ที่ประมาณ 50-60 องศาอย่างมากก็70องศาไม่หลอดมากนะครับมาเข้าเรื่องเลยดีกว่ามาเปลี่ยนหลอดกันนะครับก็อ๋อก่อนเปลี่ยนหลอดเดี๋ยวให้ดูไฟหน้ารถก่อนครับว่าไฟเดิมมันเป็นสียังไงเนาะเดี๋ยวตั้งกล้องไว้นะก็เห็นไปแล้วนะว่าแสงมันเป็นสีออกส้มๆนะครับก็เดี๋ยวไฟใหม่เราจอขาวๆนิดนึงนะวิธีเปลี่ยนนะครับก็มาดูที่นี่เลยมันจะเปลี่ยนฝั่งซ้ายเนาะมันจะมีหลังโคมไฟหน้าจะมีตัวนี้อยู่มันเป็นที่ยางครอบกันฝุ่นนะครับมันจะมีอันเนี้ยให้จับดึงงับดึงออกมาเลยพอออกมาพื้นที่แคบนิดนึงก็ตอนใส่อาจจะใส่ลำบากหน่อยเนาะวางกล้องไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะน่าจะเห็นอยู่นะครับไอตัวหลอดเนี่ยมันมีเหล็กล็อกอยู่ผมไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมใส่ไปดีกว่าโอเคมาต่อครับเปิดไฟจากมือถือเอาเนาะนี่เป็นขั้วหลอดข้างหลังมันนะครับตั้งไฟแล้วทีนี้เดี๋ยวพยายามดูที่ผมนะตัวนี้มันจะมีเหล็กอยู่นะครับเป็นเหล็กล็อกเนี่ยเหล็กล็อกนะครับเดี๋ยวผมเอาไปใกล้ๆนี่นะเป็นเหล็กล็อกนะอันนี้เป็นขั้วหลอดไฟหน้าวิธีปลดล็อกวิธีปลดล็อกนะให้กดลงไปครับกดลงไปเลยมันจะมีเหล็กมันจะมีเหล็กล็อกอยู่ถ้าเห็นได้ปะกดแล้วครับมีเด็กล็อกอยู่ใช่ไหมเด้งออกมาก็จะเด้งออกมาก็จะหลุดนะครับแล้วก็เอาออกเอาเหล็กออกไฟหน้าก็จะออกมาตอนดึงออกเนี่ยง่ายครับตอนไฟนี่แหละยากสุดยิ่งฝั่งนี้ด้วยยิ่งแคบนะเกี่ยวออกมาโอเคนี่หลอดไฟขั้ว H4 เป็นอย่างนี้เนาะวิธีถอดดึงลงตรงเลยครับดึงขยับตรงไหนก็ได้มันจะแน่นค่อยๆดึงนะไม่ต้องรีบใจเย็น
เจ็บเจ็บครับเจ็บขั้วหลอดเป็นอย่างนี้หลอดตูดเป็นอย่างนี้เนาะเห็นละอ๋อเจ็บมือของใหม่เป็นอย่างนี้จะสังเกตว่า S4 นะครับที่เหมือนกันเลยคือนี่เห็นไหมเห็นรูปทรงไหมมันรูปทรงเดียวกันทีนี้เวลาใส่เราจะต้องใส่ลักษณะนี้เมื่อกี้ที่เราแกะมาพวกจะอยู่อย่างนี้เราต้องใส่ลักษณะนี้เข้าไปนะครับดูตรงนี้ดูตรงขอบตันวิธีใส่ให้ใส่ไปใส่ตัวหลอดไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปใส่สายอย่าเพิ่งไปต่อขั้วพื้นที่จะแคบนิดนึงเพราะฉะนั้นค่อยๆทำไม่ต้องรีบใจเย็นๆเนาะค่อยๆดูมันจะมีช่องมีล็อกเหมือนอยู่นะครับผมก็เพิ่งลองใส่เนี่ยแหละโอเคมันจะพอดีกันเลยลักษณะจะเป็นอย่างนี้มันจะพอดีกันเนาะวิธีปิดเห็นเหล็กไหมเป็นเงี้ยงๆสองอันเนี่ยกดลงไปให้ตัวหลังไปทับข้างในนี้กับตัวนี้มาทับตรงนี้ดูนิ้วผมนะนิ้วกลางกับนิ้วโป้งเนาะให้มันครอบกันอยู่นี้แล้วมันจะมาล็อกที่ตัวนี้นะครับโอเคผมบอกครับว่าตอนใส่เนี่ยแหละยากสุดเพราะว่ามันแคบด้วยแล้วก็ตัวเหล็กที่ล็อกอ่ะมันไม่เกี่ยวกับไอซี่ของฮีทซิงค์มันจะไปติดเพราะนั้นเราต้องกดใช้ทริคละใช้ทริคละครับใส่อย่างนี้เลยโอเคลงละผมถ่ายคนเดียวเนาะมันก็เลยมือจับค่อนข้างลำบากหน่อยนี่ผมยังไม่ผมใส่เข้าไปแล้วยังไม่กดล็อกวิธีนะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วเห็นไหมมันจะติดซี่ตรงรั่วตัวฮีทซิงค์ของตัวหลอดที่ระบายความร้อนเราใส่ก็กดตัวนี้ครับให้มันเข้าล็อกตัวนี้เนาะน่าจะเห็นกันเนาะเนี่ยเข้าล็อกตัวนี้เสร็จแล้วก็จะแน่นใช่ไหมขยับไม่หลุดทีนี้งานต่อไปคือสายเอามาต่อกันมันแคบเนาะมือผมน่าจะบังเนี่ยเอามาต่อกันอย่างเงี้ยมันต่อได้อยู่แล้วแหละเอ้ตอนนี้ใส่เข้าไปให้แน่นโอเคใส่เสร็จแล้วจะเพิ่งปิดฝาเพื่อความชัวร์สตาร์ทเปิดไฟร้อนดูเดี๋ยวดูนะผมจะเปิดสตาร์ท
โอเคหลังจากเทสแล้วว่ามันติดโอเคก็เก็บสายครับเก็บไงก็ได้ครับให้มันเรียบร้อยให้มันอยู่ในโครมนี่แหละเนาะเก็บเสร็จได้แล้วประมาณนี้เอายางกันฝุ่นที่ครอบใส่กับเข้าไปครับนี่แหละยากสุดแล้วเพราะว่ามันใหญ่แล้วที่มันแคบเพราะจากเติมตูดหลอดเราไม่หนาขนาดนี้ฝั่งนี้แหละครับเป็นฝั่งที่ใส่ยากที่สุดขออนุญาตเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วถ่ายกลับให้ดูแล้วให้มันเป็นยางมันต้องปรับเปลี่ยนรูปตามที่เรากดได้เนาะก็ใส่เข้าไปโอเคสังเกตว่าเนี่ยมันจะเหลือที่อยู่ตรงตูดมันจะไม่ชนนะครับก็แค่นี้เรียบร้อยเสร็จจะสิ้นงานเปลี่ยนไฟหน้าเนาะผลงานก็มาดูแสงที่ได้จอกสีขาวนิดนึงนะครับทีนี้ทำไงกับหลอดตัวเก่าหลอดตัวเก่าเนี่ยให้พกติดรถไว้เสมอถ้าท่านเปลี่ยนเองได้เนาะหลอดตัวเก่าให้พกติดรถไว้ทำไมถึงให้พกติดรถไว้เพราะว่าเกิดเราวิ่งกลางคืนทางไกลเนาะมันมีอุบัติเหตุหลอดมันขาดมันดับไปเราก็ขับต่อไม่ได้เราก็มีหลอดให้เปลี่ยนได้ใช้ได้ต่อเนาะโอเคงั้นก็วันนี้จบเท่านี้ครับก็เสียงอาจจะดังไปบ้างเนาะพยายามพูดให้ดังละเดี๋ยวถ้าเป็นไม่ได้จะตัดลองตัดเสียงรบกวนดูโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังขอบคุณครับ Been reading books of old The legends and the myths Achilles and his gold Hercules and his gifts Spider-Man's control